ค่ะคุณผู้ชมค่ะลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนนายณรงค์ลักษณ์ลอยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2563พร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีจัดขึ้นโดยมอบให้แก่หมู่บ้านตามต้นกาค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง8อำเภอเพื่อนำไปพัฒนานะคะหมู่บ้านและชุมชนของตนเองค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนให้ได้ผลอย่างยั่งยืนค่ะด้วยพลังสามัคคีของหมู่บ้านและการแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆสำหรับจังหวัดอุทัยธานีนะคะมีหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2548ถึงปี2562จำนวน234หมู่บ้านเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันยาเสพติดค่ะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนด้วยค่ะ